เปิด5คนดังยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เธอเป็นแฟนกว่าจะรักหวานในปัจจุบันก็ผ่านอะไรมาไม่น้อยครับถูกคำครหาคบซ้อนมือที่3เรียกว่าฝ่าฟันมาแล้วทุกรูปแบบต่อให้หนักหนาแค่ไหนก็พร้อมสู้ไม่ถอยจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยอันดับที่5ตรงตรงกฤษกรสร้างรักครั้งใหม่ที่ใครๆก็ต่างลงความเห็นว่าฝ่ายเบสรักวนี move on ไวไปหรือเปล่าจ๊ะแต่ว่าตรงตรงก็ไม่แคร์อดีตครับเดือนหน้าโฟกัสปัจจุบันเพราะว่าความหวานของทั้งคู่เป็นกระแสดีมากตรงตรงและเบสก็ฉลองความรักกันแบบต่อเนื่องไม่หยุดเลยจ้าล่าสุดเซอร์ไพรส์กันหนักมากพี่รักหนูนะรักให้พี่รักหนูไหมพี่ก็รักหนูใช่ครับซึ่งวันเกิดของเบสที่เพิ่งผ่านพ้นไปตรงตรงก็ขอให้พี่หนุ่มกะลาศิลปินคนโปรดอัดคลิปร้องเพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วโอ้โหให้เป็นของขวัญด้วยเลยครับอันดับที่4ไฮโซฟลุกพ่อม่ายส่งเครื่องเจ้าของธุรกิจนำเข้านาฬิกายี่ห้อดังเขาผ่านชีวิตรักมาแล้วถึง2ครั้งครับคนล่าสุดที่เพิ่งเลิกรากันไปเป็นแม่ของลูกชายวัยเพียง4เดือนย้ายมาปลูกต้นรักใหม่กับบีน้ำทิพย์ดารามากความสามารถทำเอาชาวเน็ตแห่จับตามองความหวานของคู่นี้อาจเป็นสาเหตุให้ครอบครัวพังแต่ว่าฝ่ายชายก็ออกโรงปกป้องแบบเป็นแมนครับว่าไม่จริงไม่จริงจบกับคนเก่าด้วยดีว่าสั้นครับอันดับที่3ต้องถูกผีเปลี่ยนนิยามรักรีเทิร์นให้กลายเป็นรักครั้งใหม่ที่หวานปานน้ำผึ้งพระจันทร์ซื้อของเซอร์ไพรส์มาให้ปรางกานารันหนักมากครับขยันเอาใจใส่เทคแคร์ดีดีเพราะว่าชีวิตนี้รู้ซึ้งแล้วว่าขาดเธอไม่ได้จริงๆถึงขั้นแต่งเพลงอย่าหายไปไหนอีกเลยบอกความในใจที่สุมอยู่เต็มอกให้กับเลดี้ปรางพร้อมกับคำมั่นสัญญาว่าการกลับมาครั้งนี้โตขึ้นกว่าเดิมรักจริงหวังแต่งจะไม่เกเรให้ปรางนั้นต้องเหนื่อยใจอีกแล้วครับอันดับที่2เซบาสเตียนลีไฮโซนักธุรกิจชาวฮ่องกงเปิดตัวรักหวานกลางเครื่องบินผ่านหลายมรสุมแต่ก็ยืนยันว่าดิวอริสราขึ้นนัมเบอร์วันทำตัวเป็นพ่อบุญทุ่มครับจัดเซอร์ไพรส์ให้ตลอดเวลาล่าสุดเป็นรถซุปเปอร์คาร์มูลค่ากว่า20ล้านแถมยังดูแลเอาใจใส่ดีลเลอร์ประดุจกับเจ้าหญิงเลยแหละครับน่ารักแบบนี้นี่เองครับก็เลยมัดใจสาวฮอตอย่างดิวอยู่หมัดอันดับที่1ไฮโซไนมหาเศรษฐีหมื่นล้านถูกโยงเป็นมือที่3ทำให้รักเก่ายาวนาน13ปีของแต้วณัฐพรจบลงขึ้นแท่นหวานใจคนใหม่ที่เปิดตัวมากลายเป็นที่จับตามองคบกันได้ไม่นานแต่ว่าคลั่งรักหนักมากขาดกันไม่ได้เลยทีเดียวขณะแต้วกักตัวอยู่ฝ่ายชายยังอดคิดถึงไม่ไหวขอไปส่งความรักผ่านรั้วบ้านก็ยังดีหวานไม่มีหยุดจริงๆครับเพราะว่าไฮโซหนุ่มเพิ่งจะจัดของขวัญชิ้นใหญ่ครบรอบ1ปีให้กับแฟนสาวไปเองครับ